สวัสดีค่ะจากแมตช์ไทยกับโดมินิกันเมื่อวานหลังจบเกมทั้งสองทีมก็ได้มีการโบกไม้โบกมือและปรบมือให้กันด้วยและนิเวอร์กามาเตะมือเซตทีมโดมินิกันก็ได้เข้ามากอดทักทายกับตันผู้ด้วยค่ะก็ถือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะเราคิดว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่อาจจะเคยเจอกันเวลาแข่งในทีมชาติอยู่แล้วแต่น่าจะรู้จักกันมากขึ้นตอนที่ทั้งคู่ไปเล่นที่ลีกอินโดนีเซียในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยกัปตันผู้ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของลีกมาด้วยค่ะถึงแม้ว่าทีมจะจบอันดับที่3ก็ตามก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมนิเวอร์กาถึงได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่บอกว่าทีมไทยมีมือเซตที่ดีเพราะนิเวอร์กาได้เห็นผลงานของกัปตันผู้ทั้งจากลีกอินโดนีเซียรวมทั้งทัวร์นาเมนต์ VNL นี้ด้วยนี่เองและจากที่เราได้ไปดูรูปเก่าๆนิเวอร์กาก็ดูจะสนิทสนมกับสาวๆทีมไทยนะคะมีรูปคู่นุสลาและรูปรวมในปี2017และได้ลงรูปที่ถ่ายคู่กับกองเชียร์ไทยตัวน้อยด้วยค่ะรวมทั้งก็ได้มาเม้นบอกรักคนไทยด้วยค่ะเพราะเราแท็กที่เราแปลสัมภาษณ์ไปให้นิเวอร์กาดูด้วยก็ถือว่านิเวอร์กาเป็นนักกีฬาที่นิสัยน่ารักมากๆอีกคนเลยนะคะ